นกใช่แล้วฤาษีเสกปูกลายเป็นนกนกอะไรใครตอบได้อีกามันอิจฉาหรอกเสกเป็นนกอะไรนกกางเขนค่ะคาถาของฤาษีพอเสกมาปุ๊บแพะและแกะตกใจพร้อมกับดีใจแพะและแกะก็เลยไปบอกฤาษีว่าเสกให้ด้วยเสกให้แพะและแกะเป็นอะไรเยี่ยมมากแพะและแกะบอกฤาษีว่าช่วยเสกให้แพะและแกะเป็นคนด้วยแล้วเสกหรือยังแล้วได้กลายเป็นคนไหมแพะและแกะกลายเป็นคนตากับตากะราชาเป็นไงคะอยากได้คาถาดีของฤาษีเลยแล้วจะได้ไหมได้ไหมคะไปติดตามให้ดีๆเลยอ่ะสองตาดูพร้อมกันหนึ่งสองสามไม่เอาค่ะเอาใหม่ต้องพร้อมกัน1 2 3 2 3 2 3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 จะได้คาถาไหมตั้งใจให้ดีนะปิดตาสั้นๆหาปิดตาให้มิดเปิดปิดแล้วเราก็ผิดสัญญาปิ้งราชากะฤาษีแล้ววันนี้ราชาจะขอคาถาดีกะฤาษีได้หรือไม่นะที่ศาลาณศาลาเดิมราชากะตาขอคาถาดีจากฤาษีฤาษีใจดีให้คาถาดีแก่ราชากะตาคุณครูจะไปขอบ้างขอมาให้นักเรียนป.1 ทับ1นี่ล่ะราชากะตาได้คาถาดีจากฤาษีแล้วราชากะตาขอลาฤาษีดูสิจะจำคาถาดีได้หรือไม่ราชากะตาก็เดินทางกลับเดินทางเข้าป่าแพะแกะและนกกางเขนขอติดตามราชากะตาไปด้วยเดินเข้าไปในป่าเดินไปในป่าก็มีต้นไม้มากมายโอ้ต้นไม้มากจริงเลยมีต้นไม้มากแล้วยังไม่พอในป่ามีลิงลิงมันจะร้องอย่างไรมีลิงส่งเสียงร้องยังไม่พอมีช้างช้างร้องอย่างไรช้างร้องอย่างไรโอ้โหช้างร้องหลายเสียงทั้งอู้แล้วก็แปรนๆด้วยโอ้โหยังไม่พออุ๊ยมีเจ้าตัวนี้ด้วยมีตุ๊กแกตุ๊กแกร้องอย่างไรอ้อแต่ตะแกในเรื่องนี้มันร้องว่ากินตับแล้วไม่ใช่ตับธรรมดาจะกินตับนักเรียนป.1ร้องดังตับด้วยแล้วจะได้กินแน่เลยตับตับ
ตับจะพาไปกินตับยังไม่พอมีงูเขียวด้วยอุ้ยจะมารัดใครนะงูเขียวรัดพี่ตุ๊กกับพี่ว่าวแน่เลยยังไม่พอยังมีเสือร้ายเสือร้ายร้องเสียงดังจะมากัดโอ้เขากระซิบมาว่าเสือร้ายจะกัดนักเรียนป.1 นักเรียนปลายทางระวังให้ดีนะคะต่อไปราชากะตาแพะแกะและนกกังเขนผ่านมาเห็นเสือร้ายโอ้เสือมันร้ายมันจะทำอย่างไรอย่ากระพริบตานะคะเสือร้ายก็เลยส่งเสียงดังส่งเสียงดังเสือร้ายจะกินราชากะตาแล้วก็จะกินแพะแกะแล้วก็นกกางเขนด้วยราชารีบว่าคาถาดีของฤาษีเลยคาถาดีของฤาษีมีว่าอย่างไรโอมพร้อมกันค่ะ1 2 3โอมหาอาหิอิคาถาดีกะปิกะลาผีตาดีฮะโอ้โหราชาท่องคาถาดีของฤาษีเสกแล้วเสือร้ายจะกลายเป็นอะไรราชาเสกเสือร้ายให้กลายเป็นให้กลายเป็นปิ้งโอ้มาแล้วเป็นอะไรเป็นเหมียวก็คือเป็นแมวนั่นเองส่งเสียงร้องดังเป็นแมวเลยราชาก็บอกกับตาว่าตาอุ้มแมวไปด้วยเสือร่างไอ้ขอโทษค่ะเสือร้ายในร่างแมวร้องดังไม่ดังเลยค่ะร้องดังธิดาพาจะซ่อนตาดำแล้วเหรอคะเดินไปเดินไปก็ตกค่ำเหนื่อยราชากะตาก็บอกตอนเนี้ยตกค่ำแล้วทุกคนนอนหลับพักผ่อนกันเถอะว่าแล้วก็หาใต้ต้นไม้นอนหลับพักผ่อนใต้ต้นไม้นั่นเองในขณะที่หลับนั่นเองเจ้าเสือร้ายในร่างแมวก็ไม่ยอมนอนมันเดินไปเดินมามันก็แอบย่อง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 เข้าไปจะไปกินทุกคนที่นอนหลับทุกคนมัวแต่หลับแล้วก็หลงคิดว่าเจ้าเสือร้ายนั้นกลายเป็นแมวแล้วเดือดร้อนใครเดือดร้อนท่านฤาษีซึ่งนั่งทางในเห็นเสือร้ายในร่างแมวกำลังย่องจะไปกินทุกคนฤาษีจะทำอย่างไรอย่ากระพริบตานะคะใครซ่อนตาดำแต่เช้าจะมองไม่เห็นเลยฤาษีก็บอกให้อีกาเนี่ยไปร้องเตือนราชากะตาแพะและแกะแล้วก็นกกังเขนด้วยว่าเสือร้ายที่เป็นแมวอยู่นั้นจะกลายร่างเป็นเสือร้ายอีกแล้วจะมากินพวกท่านฤาษีก็ให้อีกามาร้องเตือนอีกาก็เลยบินตรงนี่มาเลยเสียงอีการ้องดังก้องป่าเลยร้องดังร้องดังร้องดังราชากะตาแพะแกะและนกกังเขนก็เลยตกใจตื่นขึ้นมาเพราะเสียงเจ้ากามันร้องดัง
กา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 มันไม่ได้ร้องดังกากาอย่างเดียวนะมันร้องดังกา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 พอตื่นมาเห็นเท่านั้นแหละที่เจ้าการ้องเตือนกา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 นกกังเขนและอีกาก็ได้ชวนกันไล่จิกแมวแมวก็เลยวิ่งเข้าป่าแมวก็เลยวิ่งหนีเข้าป่าไปเลยทุกคนก็เลยโบกมือลาแล้วนะเจ้ากาขอบใจมากที่เจ้ามาเตือนพวกเราเราจะเดินทางไปต่อแล้วล่ะกากลับไปหาฤาษีได้แล้วแล้วทุกคนก็เดินทางต่อกันไปยังเมืองแต่ยังไม่ถึงเราต้องติดตามตอนต่อไปวันนี้จบเอ้ยขอโทษค่ะจบลงแล้วแล้วก็ตบมือให้เจ้ากาหน่อยค่ะที่มาเตือนทานตอนนี้เราก็ไปดูอะไรคะไปดูกิจกรรมหยิบสมุดขึ้นมากิจกรรมมีอยู่ว่าเขียนพยัญชนะแทนภาพประสมสระอูหยิบสมุดท.1ค่ะท.ทหารและเลข1นะคะสำหรับนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลเร็วนะคะเปิดเลยนั้นอยู่ล่างไหนใครยังไม่ได้เขียนวันที่ต้องเว้นแล้วค่ะสารอูเห็นอยู่มากมายจำไว้เสียงยาวสารอูจำไว้เสียงยาวสารอูทำไมครูบอกให้เว้นวันที่ก่อนคะเพราะว่าวันเวลานาทีนั้นไม่เคยรอใครเดี๋ยวเวลาจะหมดลงต่อพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเขียนคำที่หนึ่งเลยค่ะใครเนาะมองหาอยู่ยังไม่เปิดสมุดปัญญาวุฒินั่นเองเปิดสมุดได้แล้วค่ะคำที่หนึ่งพยัญชนะแทนภาพแล้วเติมสระอูยันชนะแทนภาพแล้วเติมสระอูครูให้ดูตัวอย่างคำที่หนึ่งคำว่าดูนั่นเองลงมือแล้วค่ะลงมือแล้วค่ะคำที่หนึ่งลงมือแล้วค่ะปัญญาวุฒิกับใครนะคะเร็วค่ะไม่มีอะไรคะใครมีดินสอสองแท่งให้เพื่อนยืมหน่อยโอ้โหทุกคนมีน้ำใจแล้วเราล่ะในดินสอเราอยู่ไหนแล้วทำไมไม่เขียนนะคะคำที่หนึ่งแล้วใช่ลูกคำที่หนึ่งเสร็จหรือยังเขียนที่ลูกคำที่หนึ่งเส้นสีแดงมา1ช่องสิคะบอกทุกวันเลยน้องป.1นั่นต้องบอกซ้ำย้ำเตือนทุกวันเลยไม่เป็นไรค่ะหนูเขียนวันที่แล้วดีมากไม่ต้องลบครูก็เว้นลงมาบรรทัดนี้เลยเร็วดอกอูดูครูบอกให้เว้นก่อนเลยตรงนี้ค่ะนี่ค่ะดอเด็กสระอูดออูดูคำที่1ต่อไปคำที่2คุณครูไม่บอกแล้วนะคะคำที่สองคุณครูไม่บอกแล้วนะคะครูเขียนคำที่หนึ่งให้ดูแล้วฉะนั้นคำที่สองครูยังไม่เฉลย
ต่อไปเพลงสระอีคำที่3นะคะไปเลยนะคะอะไรเอ่ยยันชนะแทนภาพเติมสาระภูใครยังไม่เรียบร้อยต่อไปมาที่หวังบอกว่าวันเวลานาทีไม่เคยรอใครนะคะต่อไปอะไรเอ่ยยันชนะแทนภาพพยัญชนะแทนผ้าเพลงสระอือโอ้ต่อไปเลยนะคะอะไรเอ่ยคำต่อไปแล้วนะใครปรึกษากันอยู่ไม่ทันต่อไปเพราะวันเวลานาทีไม่เคยรอใครอีก2คำค่ะอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยเยี่ยมมากเลยเพราะว่าเด็กๆไม่ปรึกษากันก็เขียนทานคำสุดท้ายคำสุดท้ายเสร็จหรือยังคะคำนี้คุณครูไปต่อเลยนะคะอะไรเอ่ยคำอื้อมีมากมายอะไรเอ่ยมาเฉลยเลยทันไหมคะทันไหมคะแป๊บเดียวทันนะคะเฉลยเลยคำว่าอะไรคะบอกพร้อมกันอะไรคะที่ออกเสียงอื้อปูคำอื้อคำต่อไปอะไรเอ่ยเยี่ยมมากกลุ่มที่2ต่อไปดูคำอื้อที่มีน้องคำต่อไปยืนนอกปูนอกคือปืนอันนี้คะคำต่อไปเยี่ยมมากคำต่อไปรออูรูคำต่อไปยืมลืมกลางคืนเริ่มรออูจูคำสุดท้ายคำอื้อมีมากมายคออูคูใครถูกหมดใครถูกหมดคะโอ้โหยอดเยี่ยมเลยวันนี้ฉะนั้นสระอูเป็น